เมื่อสักครู่นี้ท่านสส.สฤทธิ์พงษ์ได้ฉายภาพให้เห็นแล้วนะคะว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยคืออะไรรวมไปถึงอธิบายให้เห็นแล้วว่าโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็การเติบโตเรื่องของการขนส่งทางเรือที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยถ้าเกิดว่าแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแต่อย่างที่บอกว่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์เป็นโครงการขนาดใหญ่ก็จะต้องมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับฝั่งที่ผลักดันโครงการไปแล้วเพื่อให้เกิดความรอบด้านค่ะช่วงนี้เราจะมาคุยกับอีกฝั่งหนึ่งที่อาจจะมีข้อทักท้วงตอนนี้ดิฉันจะพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.กมลชนกสุทธิวาฒนฤพุฒนะคะผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกผู้ทรงคุณวุฒิกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กมลชนกคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์อะค่ะอาจารย์มองยังไงคะค่ะโอเคต้องเรียนก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เดิมจะให้ความเห็นประเด็นเศรษฐกิจด้านเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้พูดทำการศึกษาเรื่องนี้แต่เท่าที่ตามจากรายงานการศึกษาของภาครัฐซึ่งมีหลายฉบับเนี่ยขัดแย้งกันเช่นสภพัฒน์นะคะก็จะบอกว่าไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ไม่เหมาะกับการลงทุนนะคะที่ของสนคก็บอกว่าคุ้มค่ามากนะคะคืนทุนน้อยกว่า50ปีซึ่งทั้ง2ฉบับเนี่ยได้เข้าใจว่าความแตกต่างกันก็คือผลที่มันต่างกันก็เพราะว่าที่มาของข้อมูลนะคะสมมติฐานในการคาดคะเนปริมาณเรือสินค้าที่จะเปลี่ยนเส้นทางมาใช้แลนด์บริดจ์ตัวนี้แทนการเดินเรือผ่านช่องแคบมาละกานะคะคือแลนด์บริดจ์เนี่ยก็คือการเอาแผ่นดินเป็นสะพานเพื่อให้เชื่อมระหว่างสองฝั่งจากเดิมที่เคยมีความคิดจะขุดคอคอดปลาซึ่งหลายๆคนรวมทั้งเด่นด้วยเนี่ยก็มองแล้วว่าเราอันนั้นเรียนการศึกษาจริงๆนะคะไม่คุ้มเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจในด้านสิ่งแวดล้อมในด้านของสังคมเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเงียบไปนะคะก็คงไม่ขุดยังไม่ขุดในช่วงนี้เพราะฉะนั้นอะไรจะมาแทนที่ได้ก็มองว่ารัฐบาลหรือหลายฝ่ายที่อยากจะสร้างโครงการทางทะเลฝั่งทะเลภาคใต้ก็เลยทำเป็นสะพานเศรษฐกิจขึ้นมาเพื่อที่หวังว่าจะเปลี่ยนให้เรือมาใช้เส้นทางแลนด์บริดจ์แทนการเดินผ่านช่องแคบมาละกาดังนั้นขออนุญาตอธิบายอีกนิดนึงนะคะว่าการที่เรือจะสกิปช่องแคบมาละกาเพื่อมาใช้แลนด์บริดจ์ตรงนี้คำถามก็คือแลนด์บริดจ์ของเรามีอะไรดีกว่าหรือเหนือกว่าการผ่านช่องแคบมาละกานะคะเช่นสมัยก่อนตอนจะเป็นคลองกระก็คือบริเวณเดียวกันนี่แหละนะคะก็บอกว่าจะสามารถย่นระยะเวลาได้นะคะ 1-2 วันจริงๆแล้วครึ่งวันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็การลดค่าใช้จ่ายยิ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเพราะว่าถ้าหากเป็นกรณีของการผ่านตรงเนี้ยมันจะต้องมีการเก็บค่าผ่านทางนะคะถ้าเป็นคลองก็เก็บค่าผ่านคลองมีการยกขนมีค่าใช้จ่ายสารพัดนะคะค่าใช้จ่ายของเรือใน1วันที่จะต้องมารอคิวมันไม่ได้แปลว่ามาปุ๊บแล้วก็เอาสินค้าลงแล้วก็ผ่านแลนด์บริดจ์แล้วก็ไปได้เลยมันก็จะต้องมีเรื่องของเวลาที่จะต้องพักคอยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขามาใช้ตรงนี้เนี่ยคำถามก็คือเรามีอะไรดีกว่าหรือเหนือกว่าการที่เขาผ่านช่องแคบมาละกาปกติการผ่านช่องแคบมาละกานั้นเนี่ยเขาผ่านเพราะว่าเขาจะไปแวะที่ท่าเรือในช่องแคบมาละกาซึ่งจะมีสินค้าให้เยอะพอสมควรนะคะเพราะนั้นเวลาที่เรือเนี่ยจะเข้ามาท่าใดก็ตามหรือจะไปเส้นทางใดก็ตามประเด็นสำคัญหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จเนี่ยก็คือจะทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าคือเรือหรือสินค้านั้นเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วเขาเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะคะนั่นก็กลับมาที่คำถามเรียนว่าเรือนั้นเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับสินค้าและการค้าถ้าหากเราไม่มีสินค้าเราไม่มีการค้าก็ไม่จำเป็นต้องมีเรือเพราะฉะนั้นท่าเรือก็เหมือนกันนะคะถ้าไม่มีเรือก็ไม่จำเป็นต้องมีท่าเรือมันคำถามคือเรือจะเข้ามาใช้บริการแลนด์บริดจ์หรือไม่คำตอบคือเรือเข้ามาแล้วได้ประโยชน์อะไร
ในการเข้ามาหนึ่งวันเขามีค่าใช้จ่ายมากมายมีค่าภาระท่าเรือมีค่าสูหุยค่าโอเปเรตติ้งเรือนะคะค่าrunning cost ค่าใช้จ่ายมากมายเหลือเกินเพราะนั้นแปลว่าเมื่อเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องมีรายได้กลับไปมากกว่ารายจ่ายหลายเท่าถึงจะคุ้มกับการเข้ามาใช้บริการรายได้ที่เรือจะได้รับเกิดจากอะไรก็เกิดจากสินค้าก็คือแปลว่าถ้าเข้ามาเขาต้องมีสินค้าที่มาส่งเราและเอาสินค้าจากเราออกไปนะคะต้นทุนของค่าระวางต่อตู้เท่าไหร่เขาจะต้องได้กี่ตู้ถึงจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายอาจารย์คะคำถามถัดไปค่ะเชิญค่ะก็คือเรามีกิจกรรมอะไรที่จะจูงใจให้เรือเข้ามาใช้บริการและที่สำคัญคือเรามีสินค้าอะไรจำนวนเท่าไหร่ที่จะสร้างรายได้ให้กับเรือเหล่านั้นค่ะคือเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นข้อท้วงติงจากอาจารย์นะคะแต่ว่าขออนุญาตเสริมนิดนึงก็คือตามข้อมูลที่ทางสนขเขาไปศึกษามาเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ครึ่งวันนะคะอาจารย์ที่มันจะล่นระยะเวลาได้ถ้าเกิดว่าเราต้องไปอ้อมสมมติว่าสินค้ามาจากฝั่งของมหาสมุทรอินเดียเนี่ยแล้วอ้อมช่องแคบมะละกาเนี่ยมัน 4-6 วันนะฮะอาจารย์ไม่ถึงหรอกค่ะนี่ไงคะมันขึ้นอยู่กับสมมติฐานเรียนถึงเรียนให้ทราบว่าในการที่เราเอามาพิจารณาว่าเราคิดจากอะไรนะคะถ้าหากว่าคิดจากจุดที่เป็นแลนด์บริดจ์ลงไปผ่านช่องแคบมะละกาเนี่ยประมาณ100กว่ากิโล100กิโลเนี่ยเรือมันเดินด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มากเลยนะคะถ้าหากบอกว่าจริงๆแล้วมันจะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าหากมาผ่านคลองเราขอโทษมาผ่านแลนด์บริดจ์ตัวนี้ค่ะเรือไม่ได้แปลว่ามาแล้วก็เอาสินค้าขึ้นแล้วก็วิ่งตุ๊บไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยมันไม่ใช่นะคะมันก็ต้องมีกระบวนการของการเสียเวลาเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงได้เรียนให้ทราบว่ารายงานการศึกษาแต่ละฉบับเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันก็คือการตั้งสมมติฐานการคาดคะเนนะคะปริมาณเรือสินค้ารวมทั้งระยะเวลาที่จะร่นได้ค่ะซึ่งคิดไม่เหมือนกันค่ะคุณสฤทธิ์พงษ์ฟังแล้วมองยังไงคะคืออาจารย์มองว่าการเดินเรือที่มันอ้อมไปเนี่ยมันใช้เวลาแค่ครึ่งวันเองนะคะในฐานะสสที่ผลักดันมาตั้งแต่สมัยที่แล้วค่ะคือวิธีคิดโครงการใหญ่ๆอย่างนี้มันมี2ลักษณะคิดให้สำเร็จกับคิดให้มันล้มเหลวมันก็คิดได้ทั้งหมดนะแต่ว่าวิธีการนะผมว่าคืออย่างกรณีที่พวกผมศึกษาเรื่องคลองไทยเรื่องอย่างนี้นะครับไม่ใช่ตั้งสมมติฐานไม่ใช่เอาระยะทางไปพูดนะครับต้องเอาบริษัทเรือที่เขาวิ่งตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางอ่ะจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทจนจุดสิ้นสุดอ่ะถ้ามาทางนี้คุณใช้เวลากี่วันและถ้าคุณมาทางนี้คุณใช้เวลากี่วันเรื่องเรือเนี่ยมันไม่ใช่40น็อตต่อชั่วโมงมันมีหลายแรงม้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมมติฐานการวิ่งเนี่ยคือมันไม่ใช่เอาสินค้าจากต้นทางไปส่งปลายทางอย่างเดียวโครงการที่เราคิดเนี่ยอย่าคิดมองมุมเดียวนะครับอย่าเอาเดี๋ยวถ้าเป็นตู้แล้วมันมีอุปสรรคปัญหาผมถามว่าถ้าโครงการอันนี้เนี่ยมัน1ล้านล้านเนี่ยมันต้องใช้ระบบ PPP เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาลงทุนถ้าเขามองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ในเรื่องของกำไรนะเขาไม่ลงทุนหรอกเพราะรัฐไม่ได้เสียหายนะครับอันนี้ประการที่1ประการที่2เนี่ยเวลาเราคิดโครงการใหญ่อย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องโครงการระบบโลจิสติกอย่างเดียวมันมีระบบท่อน้ำมันท่อแก๊สอันนี้ไม่ต้องขนส่งแล้วเอาวางท่อน้ำมันจากฝั่งอันนี้จากซาอุดีอาระเบียเพื่อต้องการกระจายอย่างน้อยเรามีสินค้าในประเทศเรามีสินค้าต่างประเทศเข้ามาผมถามอย่างนี้ครับว่าประเทศสิงคโปร์เขามีอะไรดีกว่าประเทศไทยวันที่เขาเป็นประเทศเนี่ยเขาไม่มีต้นไม้เขาไม่มีพืชเขาไม่มีอะไรแต่เขาระบบออกโครงสร้างออกวิธีการวิธีคิดอย่างนี้ครับเขาต้องคิดใหญ่คิดเป็นทำได้แต่ถ้าเราคิดแล้วเราไม่มีปัญหาเราคิดอุปสรรคแล้วเราไปไม่ได้คิดอุปสรรคแล้วไปไม่ได้คือลักษณะอย่างนี้ไม่ว่าความมั่นคงก็ดีเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีแก้หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องของระยะเวลาอย่างนี้อาจารย์ก็บอกว่าไม่จริงหรอกครึ่งวันอย่างนี้อาจารย์เอาเรือไหนเป็นตัวกำหนดแล้วอย่างพวกผมเนี่ยผมเชิญเจ้าของเรือมาเลยแล้วเจ้าของเรือเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับเรือบางเจ้าของเนี่ยเขาเสียผลประโยชน์เนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีเรือขนาดเล็กจากท่าแหลมฉบังบ้างท่าเรือคลองเตยบ้างเขาส่งเขาวิ่งอยู่แล้วที่ไปสิงคโปร์แต่พอมาเส้นทางนี้เขาอาจจะสูญเสีย
จากโอกาสที่เขาใช้สินค้าอย่างนี้เนื่องจากว่าเรือใหญ่มาเองอะไรมาถึงท่าเองอย่างนี้เขาก็อาจสูญเสียเพราะฉะนั้นการฟังข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะต้องฟังรอบด้านมันต้องฟังว่าคนนี้เนี่ยให้ข้อมูลอย่างนี้มีฐานข้อมูลเบื้องหลังเป็นยังไงและมีการสูญเสียผลประโยชน์หรือไม่ค่ะอาจารย์กมลชนกเอาเรือไหนเป็นตัวกำหนดคะที่ส.ส.สฤทธิ์พงษ์ถามเมื่อสักครู่ค่ะดิฉันพูดถึงเรือสินค้าไม่ได้วิ่ง40น็อตนะคะไม่มีทางเรือสินค้าวิ่ง20น็อตก็เก่งแล้วก็คือประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นรายละเอียดที่เดนคงไม่คุยด้วยตรงนี้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นตัวเลขที่จะมาคุยกันเดนคุยในหลักการและเดนก็ไม่ได้คิดเพื่อให้มันล้มเหลวเดนเห็นด้วยการพัฒนาประเทศเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่สิ่งที่มองก็คือคำถามที่ได้เรียนถามไปว่า ถ้าหากว่าจะดึงเรือเข้ามาใช้บริการตัวนี้ถามว่าเขาเข้ามาแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรถ้าท่านตอบได้ว่าได้ประโยชน์นะคะได้ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนอันนั้นดิฉันไม่ว่าอะไรเลยนะคะดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่คำถามก็คือว่าการจัดการนั้นคิดว่าไม่ใช่แค่ความคิดที่เมื่อกี้อีกท่านหนึ่งได้พูดว่าต้องคิดใหญ่สิงคโปร์นั้นเนี่ยเขาเจริญได้เนี่ยก็เพราะว่าเขามีระบบการจัดการซึ่งประเทศไทยไม่มีไม่เหมือนกันเลยระบบการจัดการที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารธุรกิจอย่างมากทั้งเกาะก็คือฟรีโซนระบบทุกอย่างเนี่ยนะคะเป็นฟรีโฟลว์แต่ของเราเนี่ยยังไม่ใช่เลยเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะพบว่ามันก็จะเป็นอุปสรรคมากพอสมควรอันนึงทีเดียวนะคะสำหรับสินค้านำเข้าส่งออกมันในหลักการแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำถามเท่านั้นเองนะคะว่า การคิดคำนวณไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเรื่องของระยะทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนเรือจำนวนสินค้าอันนั้นคือสิ่งที่ต้องมาทำให้ชัดเจนด้วยกันทุกฝ่ายแล้วก็คำถามต่อไปคือว่าในการจัดการนะคะของภาครัฐที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อให้ลูกค้าคือเรือและสินค้าเข้ามาใช้บริการคืออะไรเงินก็มีเท่านั้นค่ะเอาเป็นว่านี่เป็นข้อท้วงติงจากฝ่ายที่อาจจะยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการนี้แล้วกันนะคะเวลาเรามีจำกัดค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์กมลชนกมากนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อเพราะว่ายังมีอีกหลายคำถามเลยค่ะคุณสฤทธิ์พงษ์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ